สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอ้จะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ้จะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับเอ๊ะครับจริงหรือไม่ครับที่ปลาฉลามห้ามหยุดว่ายน้ำเพราะจะหายใจไม่ออกตายเป็นเรื่องจริงนะครับแต่จะเป็นเฉพาะบางสายพันธุ์เท่านั้นครับเช่นฉลามขาวฉลามมาโกฉลามวานเพราะปลาฉลามกลุ่มนี้นั้นไม่มีระบบถุงลมเหมือนปลาอื่นๆครับจึงไม่สามารถเก็บอากาศไว้หมุนเวียนแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเพื่อหายใจและลอยตัวได้ครับปลาฉลามจึงต้องว่ายน้ำหรือเคลื่อนที่ผลักดันออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำไหลผ่านเข้าเหงือกเพื่อรับออกซิเจนตลอดเวลายังไงล่ะครับถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถนอนได้เลยหรือครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าฉลามสามารถหลับด้วยสมองซีกเดียวโดยให้สมองอีกซีกทำงานเมื่อสมองข้างนึงได้รับการพักผ่อนแล้วก็จะสลับสมองอีกข้างเพื่อให้ได้พักผ่อนทั้งสองข้างครับแต่สมมติฐานนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับแต่ก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและนกบางประเภทเช่นตระกูลโลมาวานแมวน้ำสิงโตทะเลไก่บ้านเป็ดนกกระจอกนักวิทยาศาสตร์ได้นำเครื่องตรวจคลื่นสมองไปติดและพบว่ามีคลื่นสมองขณะหลับข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็จะมีคลื่นสมองขณะตื่นครับโอ้สัตว์เหล่านี้เก่งมากเลยนะครับนายเอ๊ะใช่เลยครับน้องโอ๊ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ